การอบรมจิตใจเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ฟังโดยความเคารพจึงจะประสบมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาลสมัยครั้งพุทธกาลนั้นผู้ที่ฟังธรรมล้วนแต่ผู้ที่แสวงหาธรรมมีความหิวโหยในธรรมอยู่แล้วเพราะได้ไปพบธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปิติยินดีพอใจปรากฏเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเมื่อเขาได้ยินได้ฟังเขาก็ตั้งใจฟังโดยความเคารพยิ่งได้รู้เนื้อความในธรรมแล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อน้อมจิตน้อมใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมอยู่เสมอตลอดเวลาการฟังธรรมมีอานิสงส์มีประโยชน์อย่างนี้พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันก็อาศัยการศึกษาโดยการได้ยินได้ฟังสืบต่อเนื่องกันมาตามลำดับถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วฉะนั้นเราจะระลึกได้เราจะรู้ได้ในธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติที่เรารู้ได้ระลึกได้ก็อาศัยได้ยินได้ฟังแล้วได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาบ้างแล้วเราจะมุ่งลึกได้พอรู้ว่าทางนี้ทางถูกทางนี้ทางผิดทางนี้ควรเดินทางนี้ไม่ควรเดินเพราะเราที่จะเลือกได้การประพฤติปฏิบัติเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสแล้วเราควรยินดีเพียรพอใจตั้งอกตั้งใจศึกษาและสดับตรับฟังเมื่อฟังเข้าใจเนื้อความแล้วท่านว่าโยนิโสมนสิการะไปพินิจพิจารณาทำอุบายแยบคายในจิตในใจให้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมนั้นแน่ชัดลงไปฝังไว้ในจิตใจให้มั่นคงแล้วคอยเอาออกประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่อยู่เฉพาะหน้าเราจะประพฤติปฏิบัติได้เราก็ประพฤติปฏิบัติในธรรมส่วนนั้นๆที่เราพอทำได้อันส่วนลึกซึ้งละเอียดนั้นเราค่อยปฏิบัติไปตามลำดับเมื่อเราเข้าใจส่วนตื้นๆและส่วนที่จะพอรู้ได้แล้วงานส่วนนี้เราเข้าใจแล้วงานต่อไปอีกก็มีที่ธรรมะให้เราศึกษาละเอียดไปตามระดับจิตใจของเราก็จะได้เข้าถึงสภาพแห่งความละเอียดผลของการปฏิบัติก็ได้รับความสุขตามระดับละเอียดลึกซึ้งไปตามระดับจิตใจหนักแน่นมั่นคงไปตามระดับที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเราตั้งอกตั้งใจตรวจตรองพินิจพิจารณาตามหลักความเป็นจริงแล้วที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีนี่ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีปฏิเสธคำว่าอย่างอื่นนั้นเราต้องเข้าใจว่าอย่างอื่นคืออะไรที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรที่พึ่งที่แท้จริงที่ท่านเจาะจงลงไปนั้นพุทโธเมสรณังวรังนี่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐส่วนอย่างอื่นนั้นไม่มีพึ่งไม่ได้เพราะเหตุใดท่านจึงว่าพุทโธเมสรณังวรังว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา
ถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ตรวจพินิจารณาให้เข้าใจอันถูกต้องแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเลยเลยไปแสวงหาแต่ที่พึ่งอย่างอื่นนึกว่าจะพึ่งได้เหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายที่แสวงหาความสุขแสวงหาเป็นคนไม่มีไม่อยากเป็นคนมีเวรมีภัยเป็นคนทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอยากเป็นคนอิสระให้มีความสุขก็แสวงหาความสุขแสวงหาอิสระภาพเสรีภาพไปที่ไหนก็ไม่เห็นใครได้พบได้เห็นแต่ความสุขและความอิสระภาพไปอยู่ที่ไหนเมืองไหนก็มีแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงในสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพึ่งไม่ได้แม้แต่อัตภาพร่างกายของเราที่เราอาศัยอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งได้แต่พิจารณาตามความเป็นจริงนะเพราะเหตุใดเพราะมันทุกข์ไม่ใช่ร่างกายเกิดมามีความสุขเกิดมาแล้วมีอัตภาพร่างกายแล้วไม่ใช่ว่ามีแล้วก็แล้วไปมีแล้วมันทรุดโทรมอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่บำรุงถ้าเราไม่มีวัตถุไม่มีวัตถุคือปัจจัยน้อยมีปัจจัย4อย่างจึงจะอยู่ได้ของ4อย่างนั้นเครื่องนุ่งเครื่องห่มเราต้องมีถ้าไม่มีแล้วมันก็อยู่ไม่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้อาหารการบริโภคก็ต้องมีเมื่อไม่มีแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ที่พักที่นอนที่อาศัยก็ต้องมีถ้าไม่มีแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องมีเครื่องบำบัดเวลาเจ็บป่วยต่างๆเพราะอัตภาพร่างกายมันมีมาแล้วล้วนแต่เต็มไปด้วยโรคเกิดขึ้นได้ทุกทิศทุกทางที่มีอยู่ในร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกล้วนแต่เป็นที่เกิดของโรคทั้งนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะไปพึ่งสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ความสุขอย่างพึ่งพอใจอิ่มหนำสำราญได้อย่างไรท่านเห็นชัดอย่างนี้ท่านจึงกล่าวปฏิเสธว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีทุกวันนี้ว่าชีวิตได้อยู่ด้วยอาหารการบริโภคก็แสวงหาแต่อาหารแสวงหาแต่การอยู่การกินโดยลืมคุณงามความดีลืมศีลลืมสมาธิลืมปัญญาลืมรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้มองไม่เห็นนึกว่าการอยู่การกินเป็นที่พึ่งที่แท้จริงถ้าเราพิจารณาดูแล้วคนที่ตายไปในอดีตทั้งหมดเขาไม่มีอาหารการกินเหรอเขาไม่มีบ้านอยู่เหรอเขาไม่มีเงินใช้เหรอถ้าหากมีบ้านอยู่แล้วมีความสุขมีอาหารการกินแล้วมีความสุขพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มีประสาททั้งสามหลังพระองค์ก็ได้ความสุขพระองค์ไม่ต้องละทิ้งไม่ต้องไปอยู่ป่าไม่ต้องไปประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทำไมพระองค์จึงกลับมาแสวงหาอบรมจิตใจให้มีศีลให้มีสมาธิมีปัญญาเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันมั่นคงที่พึ่งอันถาวรที่พึ่งอันเกษมเมื่อร่างกายของเรามันคร่ำคร่าทรุดโทรมแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมีความหมายอะไรจะมาช่วยอะไรได้กับความทรุดโทรมคร่ำคร่ากับความแตกดับของชีวิตกับความสลายของชีวิต
พราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมให้รู้จักชีวิตที่แท้จริงเรารู้จักแก่ชีวิตที่ปลอมๆที่เป็นอคันตุกะมาอาศัยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หมดไปหมดไปร่างกายนี้อาศัยธาตุทั้ง4มาอาศัยประชุมกันชั่วคราวก็สุดโทรมไปคนละทิศละทางไม่ใช่ของเดิมของดั้งเดิมของแท้มันก็แตกสลายไปเป็นของชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนกับบ้านเรือนที่เอามาประกอบชั่วคราวแล้วก็ผุพังไปชีวิตของเราก็จากองค์ประกอบจากสิ่งต่างๆมาอยู่ประชุมกันเป็นชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชายเราก็หลงถือว่าเราได้ถือว่าเรามีถือว่าเราเป็นถือว่าเป็นของเราจริงๆถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องแตกดับจะต้องสลายสูญหายไปก็ยังหลงถือว่าเป็นของเรายังหวังว่าจะได้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันจะได้ที่ไหนมันจะจริงกับเราเมื่อไหร่มันสุดโทรมที่ให้เราเห็นได้ชัดไม่ใช่เราพูดลอยๆโดยไม่มีเรามากำหนดดูอัตภาพร่างกายของเราทั้งหลายทุกคนทั้งหลายที่เรียกว่าสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไม่ว่าสังขารสิ่งใดทั้งหมดล้วนแต่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยกันทางนั้นไม่ว่าคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกษัตริย์ดีหรือคนมีอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์สูงสักเท่าไหร่ก็ตามมีใครเหลืออยู่บ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีใครเหลืออยู่ได้นี่จึงเป็นพยานหลักฐานเห็นแจ้งชัดว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีจริงๆพึ่งไม่ได้จริงๆถ้าหากว่าจิตใจของเราได้รับอบรมฝึกฝนดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยพึ่งได้ดีไปด้วยแต่ใจของเราไม่ได้อบรมให้ฉลาดให้ดีแล้วไปทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแม้แต่มีอยู่ก็ไม่ให้เกิดความสุขจะได้ความสุขจากอะไรในบุคคลที่ประพฤติตัวไม่ดีจะได้ความเจริญอะไรจะมีชีวิตมีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นการประพฤติดีนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งการประพฤติดีเป็นการเจริญรอยพระพุทธเจ้าเรายึดพระองค์เป็นเยี่ยงอย่างเป็นเนติแบบฉบับเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระศาสดาคู่ควรกราบไหว้ควรสักการะบูชาและเราทั้งหลายควรเดินตามเพราะพระองค์มีความดีไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเจือปนทั้งในการกระทำด้วยกายทั้งการพูดด้วยวาจาตลอดถึงการคิดนึกโดยใจกายวาจาใจของพระองค์เป็นกายที่สะอาดเป็นวาจาที่สะอาดเป็นจิตใจที่สะอาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะอาดในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อเราระลึกแล้วเราพึ่งได้จริงๆทำให้จิตใจมีความสงบทำให้จิตใจมีความสุขความสงบและความสุขที่เราระลึกปล่อยวางอารมณ์นั้นเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องขอใครไม่ต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นไม่ก็ต้องไปเอาที่ไหนเราเอาผลิตได้จากความรู้ในจิตใจของเรานะเพราะฉะนั้นการพึ่งพระพุทธเจ้าก็คือพึ่งผู้รู้พุทธะก็แปลพระผู้รู้สิ่งที่เรารู้มีอยู่แล้วเราก็พึ่งได้สิ่งไหนเราไม่รู้เราก็พึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเรารู้ดีเราประพฤติปฏิบัติดีเราก็พึ่งได้ถ้าเราไม่รู้ล่ะไปทำแต่ผิดก็พึ่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เราอยู่ได้เพราะความรู้เพราะความฉลาดเพราะความสามารถแม้แต่ในการทำมาหาเลี้ยงชีพจะต้องอาศัยความรู้จึงจะกระทำได้คนไม่รู้ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าพุทโธก็ไม่ได้หมายเฉพาะที่อื่นเรารู้อยู่ตรงไหนเราลองระลึกดูสิระลึกพุทโธดูได้รู้อยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราก็พึ่งก็ตรงนั่นแหละรักษาผู้รู้นั่นปฏิบัติผู้รู้นั่นให้ดีท
ำความดีไว้กับผู้รู้ก็ระลึกด้วยดีเดินด้วยดีทำด้วยดีพูดด้วยดีเราก็ได้แต่สิ่งที่ดีไม่มีเวรไม่มีภัยใครเล่ารังเกียจของดีสมัยไหนที่รังเกียจของดีชอบแต่สิ่งที่เลวๆไม่มีเราไปเกิดก็ต้องไปเกิดที่ดีได้สิ่งของก็จะได้สิ่งของแต่ดีๆทั้งนั้นอยากไปคบค้าสมาคมเพื่อนฝูงก็มีอยากได้เพื่อนฝูงที่ดีเพราะเหตุใดเพราะความดีทำให้เกิดสุขการประพฤติดีประปฏิบัติดีนี่แหละส่วนความดีคือพระธรรมการประพฤติปฏิบัติคือพระสงฆ์เรียกว่าสุปฏิปันโนส่วนพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองเพราะเหตุใดจึงรู้เองเห็นเองก็รู้ถึงใครไม่บอกก็รู้ถ้าเราปฏิบัติดีเราก็ต้องรู้ความดีของเราที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าจิตใจของเราดีเพราะการปฏิบัติดีเราก็รู้จิตใจมีความสงบมีความสุขเราก็รู้นี่ทีนี้ถ้าความสุขมันหายไปความไม่ความทุกข์เกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นเราก็รู้อีกแหละไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่เมื่อเรารู้ว่าความสงบหายไปความไม่สงบเกิดขึ้นความสุขหายไปความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเรารู้เช่นนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจพินิจพิจารณาความทุกข์นี่เราไม่ชอบเมื่อมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็พยายามแก้ไขภาวนาพิจารณาเพราะจิตใจไม่สงบเพราะจิตใจมีอุปกิเลสมันปรุงสิ่งที่ไม่ดีสร้างสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาในใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีนั่นเสียแล้วพากันมากระทำในสิ่งที่ดีพากันประพฤติปฏิบัติดีไม่มีอะไรที่จะเราสงสัยแล้วว่าที่พึ่งทางอื่นน่ะไม่มีแล้วนอกจากเราจะมาทำกับความดีไว้ในจิตใจของเรานั่นน่ะเราพึ่งได้ถ้าเราไม่ทำเราก็พึ่งไม่ได้เหมือนแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วเรายังไม่ได้บรรลุธรรมเราไม่ได้รู้ธรรมอย่างละเอียดตามลำดับเราก็กระทบกระเทือนมาตลอดพระพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้ตรัสรู้ธรรมได้ 2,500 กว่าปีแล้วก็เป็นสมบัติเฉพาะพระองค์เท่านั้นถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเราก็เฉพาะตัวของเราเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสันทิฏฐิโกโดยเฉพาะแล้วเราไม่ควรรอเราไม่ควรอ้างคนนั้นไม่ปฏิบัติคนนี้ไม่ภาวนาคนนั้นไม่ศึกษาคนนั้นเขาไม่ได้ทำกับเราเราไปทำคนเดียวจะรู้ได้อย่างไรจะเห็นได้อย่างไรเราไม่ต้องคิดไม่ต้องอ่านพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้อ้างผู้อื่นฉันอ้างทำแต่สิ่งนี้เป็นส่วนดีเมื่อประพฤติดีแล้วต้องความดีนั่นเราพึ่งได้แน่นอนแล้วก็ตั้งใจประพฤติความดีไม่ได้ประพฤติความดีเพื่อบุคคลใดคนหนึ่งปฏิบัติความดีเพื่อเราโดยเฉพาะเพื่อเป็นความดีของเราถ้าฉะนั้นใครไม่ดีก็ทำให้เราดีเราก็พอใจใครไม่ละเราก็พยายามละใครไม่สงบเราก็พยายามสงบใครไม่ปฏิบัติเราก็พยายามปฏิบัติคนขัดข้านไม่ให้พระองค์ออกไปอยู่ป่าประพฤติปฏิบัติไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครออกมาด้วยมีแต่คนขัดข้านไม่ให้พระองค์ออกไปอยู่ป่ามีแต่ห้ามบางคนก็ร้องห่มร้องไห้
องค์หลักนี้ไปก็วิ่งหาทุกทิศทุกทางถ้าพระองค์เชื่อฟังคนเหล่านั้นพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ารอให้เขาเห็นพร้อมรอให้เขาประพฤติปฏิบัติแล้วจึงค่อยปฏิบัติแต่พระองค์ถือหลักความจริงว่ามนุษย์ทั้งหลายเขายังไม่รู้ความดีอันแท้จริงเขาเข้าใจว่าความเป็นอยู่ของเขาปัจจุบันเขาดีแล้วก็อยากให้เราไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกับเขาแต่สติปัญญาของพระองค์สามารถเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นทำให้มีกระทบกระเทือนเศร้าหมองใจอยู่ตลอดเวลาจิตที่เศร้าหมองจิตที่กระทบกระเทือนไม่ใช่จิตที่จะก้าวล่วงออกจากทุกข์ได้เป็นจิตที่วนเวียนอยู่ในวัฏจักรเพราะไม่รู้หนทางที่จะออกเพราะไม่มองเห็นทางที่จะออกเขาไปด้วยความมืดเขาอยู่ด้วยความมืดเขาเลือกไม่ได้ใครไปดีไปชั่วเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้จะเลือกเพราะเขาไม่เห็นบุคคลที่ไม่ได้อบรมธรรมะเสียเลยมันมืดทางใจมันมืดอย่างนั้นชีวิตที่ผ่านมาแล้วมาได้อย่างไรเขาก็มืดชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเราควรทำอะไรควรละอะไรเขาก็มืดอีกชีวิตในอนาคตข้างหน้าเขาจะได้อะไรขึ้นมาเขาก็มืดอีกเขาอยู่อย่างไรข้างหน้าเขาก็มืดอีกเพราะฉะนั้นจึงไม่มีที่พึ่งไม่ได้เพราะความมืดจะพึ่งอะไรได้ถ้าเราได้ปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้เข้าใจและได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นตามปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแล้วเราก็มีช่องทางพอที่จะมองเห็นธรรมที่พระองค์พาประพฤติปฏิบัติและครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้เราได้เห็นเราได้ยินได้ฟังเราพอที่จะมีช่องทางมีโอกาสที่จะศึกษาและปฏิบัติไม่ต้องลุกไม่ต้องคลำไม่ต้องมืดพอที่จะเห็นได้พอที่จะเดินได้พอที่จะรู้ตัวได้ว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเราจะปัจจุบันนี้เราจะทำอะไรเราก็จะเลือกตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วทำดำเนินชีวิตไปในตามธรรมยึดธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ชื่อว่าปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คือพระธรรมที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติพระธรรมกับพระพุทธเจ้าแยกกันไม่ออกพระธรรมกับพระสงฆ์ก็แยกไม่ออกเพราะพระสงฆ์ก็ต้องสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมดีอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมที่ตรงถูกต้องยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเพื่อการบรรลุได้ถึงธรรมที่ยังไม่บรรลุที่จะถึงสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติควรแก่การบรรลุได้ให้ถึงที่สุดนะเมื่อเราปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมแล้วก็ชื่อว่าเราได้พระสงฆ์ที่พึ่งในจิตใจของเราเพราะการปฏิบัติไม่ใช่เพราะการคิดการนึกไม่ปฏิบัติเรื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมศึกษาให้เข้าใจแล้วอยากกลับมาปล่อยจิตปล่อยใจให้เลิ่นเล่อเสียเวลาชีวิตที่ผ่านมาก็เสียเวลามาแล้วทายเสียเวลาอีกอยู่ข้างหน้าไม่ทราบไม่แน่นอนว่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจไว้ว่าชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นี้เราจะพยายามตั้งใจทำแต่คุณงามความดีมีความวิริยะความภาคความเพียรเรียกว่าสัมมาวายาโมมีความเพียรในทางที่ชอบ
ในทางการรักษาศีลถึงจะยากลำบากเท่าไหร่ก็อดทนภาคเพียรรักษาให้บริสุทธิ์รักษากายให้บริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์เรียกว่าสัมมาวายาโมเพียรรักษาความดีก็เพียรพยายามละสิ่งที่ไม่ดีที่เห็นคนอื่นเขาทำก็ดีแม้จะมีผลเกิดขึ้นจากการทำไม่ดีจะได้มาอย่างไรก็ไม่ควรจะหลงไม่ควรจะยินดีกับเขาเพราะเมื่อผลยังผลความจริงยังไม่ปรากฏแม้แต่สิ่งเหล่านั้นเขามีอยู่เพราะได้มาเพราะสิ่งที่ไม่ดีก็ตามเวลาผลมาถึงแล้วเขาจะต้องเดือดร้อนเขาจะต้องทุกข์เขาจะต้องลำบากเขาจะต้องหาอุบายเพื่อให้พ้นจากหลีกเลี่ยงจากทุกข์นั้นๆแต่ก็ไปไม่รอดเพราะผลกรรมเมื่อเป็นเช่นนี้บัณฑิตทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์จึงสอนไม่ให้ทำกระทำจะทำความไม่ดีให้ทำแต่สิ่งที่ดีด้วยกายวาจาใจให้มีสติระลึกในทางที่ชอบสติมีอยู่แต่เราใช้ไม่เป็นไประลึกในสิ่งที่ไม่ดีก็มีทุกข์มีโทษขึ้นมาเป็นหนทางที่ผิดเรียกว่ามิจฉาสติไประลึกในทางที่ผิดไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นการระลึกชอบคือระลึกมาสู่กายของเรามาสู่ใจของเราให้เห็นกายของเราชัดตามความจริงเห็นจิตใจของเราชัดตามความจริงถ้าเราพยายามมาระลึกกายระลึกใจของเราให้รู้ความจริงเมื่อเราต้องการความสุขเราก็พยายามปล่อยวางสิ่งที่ทุกข์สิ่งที่วุ่นวายสิ่งที่เดือดร้อนเสียแล้วมาระลึกสิ่งที่ทำให้เกิดความเย็นใจคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจพิจารณากายเห็นความเป็นจริงแล้วปล่อยวางเราก็จะได้เป็นคนเบาบางจะเป็นคนมีความสุขความสุขมันอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าเราเข้าใจอยู่ที่การมาพิจารณารู้กายรู้ใจของเราพยายามระลึกในทางที่ชอบถ้าเราเห็นร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็เป็นเหตุให้เราไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่หลงไม่หลงในชีวิตความเป็นอยู่ของเราเองเราจะได้รีบทำประโยชน์เมื่อมีชีวิตอยู่เหมือนกับเรารู้ว่าแสงไฟแสงเทียนของเราเนี่ยมันจะดับเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเทียนยังมีแสงสว่างยังมีอยู่แล้วเราก็รีบทำงานงานอะไรที่ควรทำให้มันเสร็จก่อนที่เทียนจะดับเมื่อเทียนมันดับไปแล้วเราหาอะไรไม่เห็นจะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมันมืดหรืออุปมาเปรียบเหมือนโลกนี้มันมืดตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่มีแสงสว่างในโลกนี้เลยที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆไม่ใช่ในโลกนี้มันแสงสว่างของดวงอาทิตย์มันเขาส่องให้ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงไฟแล้วโลกนี้จะไม่น่าอยู่เลยไม่มีใครอยากอยู่เลยมันมืดจริงๆเพราะฉะนั้นจิตใจของเราที่ไม่ได้ประพฤติธรรมนั่นมันมืดจริงๆเหมือนกับโลกไม่มีดวงอาทิตย์นี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมะมีอยู่ศาสนามีอยู่เราเกิดมาได้พบศาสนาแปลว่าได้พบแสงสว่างที่พระธรรมคำสอนของพระองค์วางไว้สองทางให้เราเดินเพราะฉะนั้นเราควรรีบทำประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมถึงแม้ว่าเราจะต้องทำการงานหาเลี้ยงชีพต่างๆถ้าใจของเราดีแล้วมันก็ไม่เป็นอุปสรรคสิ่งแบบนี้ก็เลยพลอยได้รับความสะดวกสบายเครื่องอุดหนุนเพื่อคุณให้ได้เราได้ประพฤติทำด้วยถ้าใจของเราไม่ดีเท่านั้นทุกอย่างก็อุปสรรคไปหมดจะทำอะไรก็ลำบากจะทำอะไรก็ขัดข้องไปหมดไม่มีในจิตในใจนั่นอุปสรรคคือจิตใจไม่ดีสิ่งที่จำระอุปสรรคก็คือเราจะทำจิตใจของเราให้ดีถ้าใจเราดีเราสงบมีความสุขนะนั่งที่ไหนก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุข
มนุษย์ทั้งหลายกลัวทุกข์แสวงหาความสุขด้วยความคิดเห็นว่าการมีวัตถุเข้าของบ้านช่องสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละมีความสุขพากันทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจทุกอย่างเพื่อให้ได้มาสิ่งเหล่านั้นผลที่สุดเมื่อใจไม่ดีแล้วก็มีปัญหาอยู่ในบ้านก็มีปัญหามีเงินมีทองก็มีปัญหามียศถาบรรดาศักดิ์ก็มีปัญหามีทุกข์อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความไม่ดีถ้าหากว่าจิตใจของเราดีแล้วมีธรรมะอบรมดีแล้วอยู่ด้วยกันก็ไม่มีปัญหาต่างคนต่างประพฤติธรรมต่างคนมีธรรมรู้จักความจริงด้วยกันอยู่ด้วยกันก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขทำการงานก็มีความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์ยิ่งครอบครัวใหญ่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นพันเป็น500อยู่เป็นหมู่เป็นพวกก็ไม่มีเรื่องอะไรจะเข้ากระเทือนเพราะประพฤติธรรมถึงแม้ว่าการอยู่การฉันจะได้รับความลำบากกระทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านั้นแต่ก็ไม่กระทบกระเทือนจากจิตใจผู้ประพฤติธรรมท่านมารู้ความจริงแล้วท่านไม่แสดงออกในทางทุกข์ให้เกิดความมีเวรมีภัยเดือดร้อนวุ่นวายไม่ให้สงบท่านยังสามารถรักษาความสงบรักษาความเรียบร้อยของคณะของหมู่ของพวกอยู่ด้วยกันอย่างงามหน้าเคารพกราบไหว้เลื่อมใสเพราะจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายแสวงหาที่พึ่งนั่นเราควรยึดหลักที่ท่านตั้งไว้ว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้าพาปฏิบัติอย่างไรเราก็ระลึกในจิตในใจของเราตั้งอยู่ในธรรมนั้นเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจเราก็ระลึกว่าใจของเราไม่ดีเราเมื่อเรารู้ว่าใจของเราไม่ดีเราก็ไม่เอาเพราะเราไม่ชอบเราระลึกดูจิตใจของเราถ้าใจของเราไม่ดีเราก็ระลึกหาสิ่งที่ดีมาไว้ในใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานของพระองค์พระองค์ละอะไรก็พยายามละพระองค์ทำอะไรพยายามทำเราก็ได้สิเราก็พึ่งได้สิอย่างนี้ความไม่ดีก็หมดไปความดีก็เกิดขึ้นความสุขก็ตามมานี่ได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงพระธรรมเล่าระลึกได้ที่ไหนพระธรรมก็ระลึกได้ในใจนั่นอีกแหละเพราะอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใจพระธรรมในส่วนที่เป็นอกุศลธรรมก็ต้องใจเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาก็ทำขึ้นมาก็มาจากใจเป็นผู้บงการให้ก็ทำทุจริตผิดความชั่วหายนะต่างๆก็ใจนี่แหละไม่ดีไม่ใช่อื่นไกลเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องถ้าทำเป็นที่พึ่งแล้วก็ตรวจดูใจของเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นเราพึ่งได้หรือยังเมื่อมีแต่ทุกข์แต่ยากเราพึ่งไม่ได้แล้วเราก็พยายามทำใจของเราให้สงบโดยมีสติระลึกภาวนาสมถะภาวนาล้วนแต่ทำทั้งนั้นการภาวนาก็ล้วนแต่สร้างพระธรรมเป็นที่พึ่งคือสติสร้างพระธรรมเป็นที่พึ่งคือสมาธิพระธรรมคือปัญญามีไว้ในจิตใจถ้าสติสมาธิปัญญาเกิดมีในจิตใจแล้วก็พึ่งได้การใดเมื่อทำเหล่านี้สติก็ดีสมาธิก็ดีจิตใจก็จะมีความสงบหรือจะมีความสุขอย่างนี้เราก็พึ่งได้อยู่นานเท่าไรก็ได้เพราะมีความสุขนั่งก็ได้นอนก็ได้พระสงฆ์ล่ะเราจะไปหาที่ไหนพระสงฆ์เราเป็นฆราวาสหรือเราไม่ได้บวชหมายถึงการปฏิบัติเราไม่ได้บวชเป็นฆราวาสก็ได้บวชก็ได้ตามสติกำลังความสามัญของเราสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีเราก็ปฏิบัติดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี
มีทานมีศีลมีภาวนาปฏิบัติอย่างถูกต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไม่ประพฤติกรรมอันไม่ดีทุจริตต่างๆก็เป็นผู้ปฏิบัติถูกเหมือนกันปฏิบัติดีเหมือนกันผู้ปฏิบัติตรงสุดตรงต่อสรณะที่พึ่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มใส่กระดกกราบไหว้ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามการปฏิบัติตามปฏิบัติตรงถูกต้องนั้นก็เราก็ชื่อว่ามีคุณพระสงฆ์อยู่ในตัวของเราเราก็ศึกษาหาความรู้เราที่เรายังไม่รู้ก็แสวงหาการได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจำนำไปปฏิบัติตามให้เกิดความรู้ด้วยจิตที่มันเข้าถึงแล้วก็มีความรู้สึกความสงบความวิเวกความสุขตามที่เราประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เราก็พึ่งได้มีแล้วในตัวของเราเมื่อเราปฏิบัติเราก็พึ่งได้พระสงฆ์สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนมีอยู่ในกายในวาจาในใจของเราบริบูรณ์เราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขรู้โลกนี้ก็มีความสุขละโลกนี้ไปแล้วการปฏิบัติไม่มีใครเอาไปเผาไปทำลายเหมือนกับร่างกายได้หรอกความดีมันอยู่ในจิตใจใครทำลายไม่ได้เพราะนอกจากเราจะทำลายเราเองเท่านั้นแต่เราเริ่มใสปฏิบัติมั่นในจิตในใจไม่มีใครทำลายได้เลยเราอยู่โลกหน้าเราก็ติดตามไปด้วยนี่พึ่งได้อย่างนี้เรียกที่พึ่งอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเรามีสติมีปัญญาสามารถที่ส่องทางดำเนินชีวิตของเราเข้าไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีเครื่องเศร้าหมองในจิตในใจให้คุณมัวให้มืดหมดมีแต่สว่างสวยรุ่งเรืองไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงจำไว้ที่พึ่งของเรามีเท่านี้พากันยึดมั่นปฏิปทาเพื่อให้ได้มาซึ่งที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มันถูกต้องเมื่อเราทำอย่างนี้โดยความไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและทั้งในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพากันกำหนดจดจำไว้ในใจและตรวจตรองพินิจพิจารณาเกิดสติปัญญาอันเห็นชอบถูกต้องแล้วประพฤติปฏิบัติอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าเราก็สามารถจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังแสดงมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้